เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นะครับที่นำนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้จากเชียงใหม่นั้นมุ่งหน้าไปเที่ยวที่ชายแดนแม่สายครับเกิดเหตุพลิกคว่ำนะครับบาดเจ็บเกือบ20รายครับส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับรถตู้ก็ชนกับรถบัสเป็นเหตุให้มีพระสงฆ์มรณภาพ1รูปนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายครับรถทัวร์หมายเลขทะเบียน 30-0919 เชียงใหม่ครับที่นำนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะไปท่องเที่ยวที่ชายแดนอำเภอแม่สายเมื่อมาถึงทาง3แยกเชื่อมระหว่างอำเภอแม่จันไปยังอำเภอแม่สายถึงอำเภอเชียงแสนนะครับบนถนน4ช่องจราจรสายขาขึ้นไปทางอำเภอแม่สายได้เกิดเหตุเสียหลักพลิกคว่ำตะแคงนะครับเนื่องจากวิ่งมาด้วยความเร็วครับพบว่าบนรถนั้นมีผู้โดยสารเป็นชาวเกาหลีใต้เกือบ20คนครับแล้วก็มีคนไทย4คนมีผู้บาดเจ็บเป็นชาวไทย1คนนะครับแล้วก็เป็นชาวเกาหลีใต้อีก16คนส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บไม่มากนักครับแต่มีอยู่1คนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสแล้วก็ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงซึ่งหน่วยกู้ภัยก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ส่วนที่เหลือนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่จันครับก็โชคดีนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุรถตู้ชนกับรถบัสครับมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยบริเวณถนนสายพนมสารคามปราจีนบุรีช่วงตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับโดยรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าคอมมิวเตอร์สีขาวนะครับเลขทะเบียนฮอนกฮูกมม4695กรุงเทพมหานครครับชนกับรถบัสเลขทะเบียน 30-1116 ครับจังหวัดฉะเชิงเทราพบพระสงฆ์1รูปมรณภาพนะครับทราบชื่อต่อมาคือหลวงปู่ผ่านจันทโกอายุ80ปีครับจำวัดอยู่ที่วัดป่าโพแก้ววัดป่าโพแก้ว2นะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับนอกจากนี้ยังพบผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอีก7รายซึ่งก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพนมสารคามครับ